สวัสดีในยามเช้าที่สดใสนะคะวันนี้ปอยตั้งใจว่าจะไปเก็บไข่จากเล้าไก่ของพี่ชายนะคะเพื่อที่จะนำมาทำอาหารอร่อยๆค่ะที่คิดไว้ว่าจะทำก็มีมายองเนสแล้วก็ไข่เค็มนะคะเล้าไก่ของพี่ชายปอยจะเลี้ยงไก่ปะปนกันอยู่หลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งไก่ชนนะคะแล้วก็ไก่ไข่มีไก่พื้นเมืองด้วยนะคะที่เรากินเนื้อไม่ต้องตกใจนะคะถ้าหากว่าไข่แล้วก็ไก่มันจะไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาแบ่งเป็นหลายโซนค่ะด้วยความที่ไข่ไก่เป็นไข่ที่สดมากๆวันนี้นะคะปอยก็เลยอยากเอาไปทำเป็นมายองเนสค่ะเพราะว่ามายองเนสสูตรที่ปอยทำเนี่ยทำจากไข่ดิบโดยปอยจะแยกไข่ขาวไข่แดงออกจากกันก่อนนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูเกลืออีกนิดหน่อยน้ำมันน้ำมันที่ปอยใช้วันนี้จะเป็นน้ำมันคาโนล่านะคะแต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้เป็นน้ำมันรำข้าวได้ค่ะวันนี้ปอยจะใช้เครื่องมาช่วยในการตีมายองเนสนะคะถ้าไม่มีสามารถใช้เป็นตะกร้อมือได้แต่ว่าจะใช้ระยะเวลานานแล้วก็ค่อนข้างที่จะปวดแขนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเครื่องตีไฟฟ้าแบบปอยก็ใช้ได้เลยนะคะเราจะค่อยๆตีแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยแบ่งใส่น้ำมัน2ครั้งนะคะใส่ครั้งแรกก่อน1ครั้งตีไปได้สักพักนึงก็จะเติมน้ำมันลงไปอีก1ครั้งตีจนกว่าไข่แดงจะกลายเป็นครีมขาวแบบนี้นะคะก็ถือเป็นอันใช้ได้ค่ะมายองเนสสูตรนี้บอกเลยว่ารสชาติคล้ายกับมายองเนสชื่อดังเป็นมายองเนสที่รสชาติจะออกสไตล์ญี่ปุ่นค่ะก็คือจะหวานน้อยเปรี้ยวนิดๆเน้นความมันและนัวค่ะจะเอามาทำเป็นน้ำสลัดก็ได้หรือจะเอาไปจิ้มของทอดอย่างเฟรนช์ฟรายก็ได้อร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ปอยทำใส่ขวดโหลไว้ด้วยนะคะด้วยความที่เป็นมายองเนสสดเราสามารถเก็บไว้กินได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะใส่ตู้เย็นไว้สูตรการชั่งตวงและวัตถุดิบต่างๆปอยใส่ไว้ที่ description นะคะสามารถไปดูได้ปอยหวังว่าคลิปที่ปอยทำวันนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยถ้าชอบคลิปของปอยช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวยองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ